เพื่อนๆครับมาอีกแล้วนี่ข้างๆลุงหนอจากคลิปที่แล้วพี่วิทย์จำกันได้นะครับสวัสดีครับพอดีว่าพี่วิทย์เขาก็ยังมีกลุ่มเพื่อนๆที่เล่นเกี่ยวกับกล้องฟิล์มกล้องไลกาที่จะคุยวันนี้ข้างๆลุงหนอนี่น้องบาสครับน้องบาสสุดหล่อสวัสดีครับนี่คนนี้เขาเล่นอะไรนะที่พี่วิทย์ฟิล์มทุกชนิดครับฟิล์มทุกชนิดเลยกล้องฟิล์มทุกอย่างถือว่าเป็นกูรูไหมกูรูนี่แหละครับกูรูคนนี้เลยใช่ไหมครับผมเอาเลยนี่ที่วางอยู่เต็มโต๊ะหมดเลยนี่ทั้งสามคนเป็นของบาสหมดเลยเต็มไปหมดเลยบาสเอาทุนขุนสร้างบาสเราพูดแต่ว่ามาเล่นกล้องฟิล์มนี่สู้ไปเยอะใช่ไหมเพราะว่ากินแต่ฟิล์มครับเอาได้เลยเดี๋ยววันนี้คลิปนี้ลุงหนออยากจะแนะนำเพราะว่าลุงออกตัวนิดนึงเลยว่าเดี๋ยวร้านลุงหนอนะน่าจะมีฟิล์มมาจำหน่ายที่ร้านดีครับเดี๋ยวลุงออกมาจะจำหน่ายที่ร้านเดี๋ยวไว้เพื่อนๆคอยติดตามที่หน้าเพจ Facebook ได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์บนโต๊ะทั้งหมดนี่เลยเป็นของพี่บาสเขาลุงวันนี้นึกคึ้มๆก็เลยชวนกันมาทำคลิปเผื่อจะเป็นไกด์ไลน์แนะนำให้กับเพื่อนๆการเล่นกล้องฟิล์มเป็นไงบ้างอ้าวพี่บาสลุยแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้คือมองในลักษณะของเล่าเป็นประสบการณ์ละกันครับก็คือทางผมเองก็เพิ่งเริ่มหัดกลับมาถ่ายฟิล์มก็ได้ประมาณ10 กว่าม้วนเองแต่เน้นอุปกรณ์ไปเยอะนะครับใช่เลยที่บอกว่าไม่มีตังค์ใช่ไหมใช่กินแต่ฟิล์มครับแทนข้าวได้ครับอ้าวนะจริงๆแล้วการที่เราเล่นกล้องฟิล์มครับข้อดีก็คือว่าในลักษณะของฟิล์มเองเนี่ยมันให้ในเรื่องของไวบาลานซ์ของภาพอ่ะที่มันตรงคือเราเห็นภาพยังไงเนี่ยถ่ายมาออกมาสีสันชัดเจนประมาณนั้นเลยนะครับมันต้องนี้หรือเปล่าบาสคนที่จะเล่นฟิล์มอาจจะต้องเป็นถือว่าเป็นติ๊ดๆหน่อยไหมหรือไงหรือเป็นแบบอารมณ์แบบส่วนตัวอะไรอย่างนี้ไหมไม่หรอกครับเพราะว่าถามว่าปัจจุบันเองอ่ะเราใช้กล้องดิจิตอลเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าในลักษณะของภาพอ่ะยิ่งรุ่นใหม่ๆคุณกดไปเถอะกด10-20 ภาพต่อเนื่องได้60 ภาพต่อเนื่องได้คุณได้รูปอยู่แล้วภาพชัดถึงขอบภาพอะไรเงี้ยอยู่แล้วแต่คาแรคเตอร์ที่มันหายไปหรือเขาเรียกว่าฟิลลิ่งใช่ไหมครับของการถ่ายภาพที่เป็นดิจิตอลอ่ะมันไม่ได้ในเรื่องของอารมณ์หรือว่าการที่แบบเรามองแล้วเราแบบเหมือนถ้าอย่างตากล้องรุ่นเดิมๆเงี้ยที่เราเคยเล่นกันอยู่แล้วเนี่ยเราจะรู้ว่ากว่าเราจะได้ภาพหนึ่งเนี่ยเราต้องคิดเราต้องวาง subject วาง object ละเมียมันขาดความละมุนแล้วกันละมุนของการแบบถ่ายภาพไปอะครับแต่ที่นี่เห็น2 ท่านเนี่ยพี่วิทย์กับบาสไปเดินถ่ายรูปด้วยกันบ่อยครับเป็นไงอย่างวิทย์มีข้อแลกเปลี่ยนกับบาสไหมว่าอารมณ์แบบนี้หรือก็ฟิล์มเหมือนกันก็หลังๆก็ไปด้วยฟิล์มอย่างเดียวเลยครับไม่เอาดิจิตอลแล้วดิจิตอลถ่ายเบื่อแล้วอ๋อถ่ายเบื่อแล้วเลยมาถ่ายเบื่อแล้วก็คือไปก็กดบ้างแต่ก็กดเหมือนอารมณ์ฟิล์มมาอารมณ์ฟิล์มและอย่างหนึ่งเพื่อนๆฟิล์มมันก็มีหลายเกรดหลายรูปแบบใช่ไหมมันจะมี ISO มันก็จะมี ISO ราคาแพงไหมราคาก็เริ่มต้นตั้งแต่90 บาทต่อม้วนไม่ถึง100ครับไม่ถึง100ก็เริ่มเล่นได้ละ90 บาทไม่รวมล้างสแกนเดี๋ยวนี้ไม่เรียกล้างอัดแล้วเรียกว่าล้างแล้วก็ไปสแกนใช่มีบาสก็ถือมาเต็มไปหมดเลยรอบตัวลุงหนอก็ยังไม่ค่อยรู้จักนะเรื่องฟิล์มนะครับคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมฟิล์มมันมีหลากหลายเพราะว่าฟิล์มแต่ละชนิดเนี่ยมันให้คาแรคเตอร์ที่ต่างกันคล้ายๆกับเวลาตอนที่เราไปแต่งภาพโปรเฟสหลังคอมเนี่ยใส่ฟิลเตอร์อยากได้สีโทนนู้นโทนเนี้ยแต่ลักษณะของฟิล์มอ่ะมันออกมาตั้งแต่ตอนที่แสงกระทบฟิล์มเลยถ้างั้นคาแรคเตอร์ต่างๆเนี่ยมันก็จะอยู่ในลักษณะของผู้ผลิตฟิล์มชนิดนั้นๆใส่คาแรคเตอร์มาในฟิล์มอย่างเช่นที่เราท่องกันง่ายๆก็คือสีเขียวฟูจิก็คือสีเขียวจะเด่นนะครับในขณะที่โกดักเองก็จะออกโทนออกเหลืองๆนะครับนี่เป็นรหัสบอกเลยใช่ไหมถ้ามาเหลืองคือภาพจะติดเหลืองประมาณนั้นถ้าจำง่ายๆเอาง่ายๆเราจะเขียวเด่นอย่างอัลฟาก็จะออกแดงๆนิดๆอมๆครับอมๆแดงๆนิดๆอย่างนี้แปลว่าไม่มีถูกผิดอยู่ที่รสนิยมและเหมือนกับกินไวน์ปัจจุบันง่ายกว่านั้นมากครับคุณสนใจตัวไหนไปดูตัวอย่างก่อนว่าคุณชอบอารมณ์โทนคาแรคเตอร์ไหนอยากได้ภาพออกแบบยังไงอย่างเงี้ยก็คือก็มีให้เลือกช้อปปิ้งได้เลยอ้าวไหนๆนี่ถือมาเต็มหมดพี่บาสลองพรีเซนต์ทีละตัวก็ได้เผื่อเพื่อนๆแนะนำเพื่อนๆก็ให้ลองมองว่าตัวกล้องเองนะครับไม่จำเป็นต้องมองว่าเฮ้ยเล่นฟิล์มเปลือง ราคาหลักไม่ถึงพันนะครับก็มีให้ละพวกกล้องคอมแพคต่างๆถามว่าภาพที่ได้ออกมาดีไหมอาจจะสู้กล้องราคาหลากหลายหมื่นไม่ได้หรือเปล่าอยากให้มองว่าลักษณะของฟิล์มอ่ะในการที่พัฒนามาออโต้คอมแพคพวกนี้มันเป็นรุ่นหลังๆละทั้งนั้นโดยข้อที่มันเป็นเรื่องของจุดอ่อนของการถ่ายฟิล์มอ่ะมันเกือบจะถูกแก้ไขมาเกือบหมดละคือคุณสามารถถือไปเบาๆเงี้ยขอให้กดแล้วก็หลักการพื้นฐานการถ่ายภาพเหมือนเดิมถือกล้องนิ่งๆได้ภาพได้รูปสวยแน่นอนครับนี่พี่วิทย์เพิ่งวางไปเก่าแก่มากเลยลุงว่าตัวนี้ก่อนแล้วกันเลยครับน่าจะเป็นพระเอกของเรื่องอันนี้ก็คือเป็นลักษณะกล้องที่เรียกว่าเป็น TLR นะครับลักษณะก็คือมีเลนส์ตัวบนไว้สำหรับการมองโฟกัสนะครับแล้วก็เลนส์ตัวข้างล่างไว้ถ่ายภาพนะครับในลักษณะการถ่ายเนี่ยก็คือมองรูปจากข้างบนนะครับแล้วก็ปรับโฟกัสอย่างเงี้ยประมาณกี่ปีบ้างประมาณกี่ปีก็อันนี้น่าจะอยู่ประมาณ 60-80 ราคาแรงไหมก็ขายไตข้างนึงประมาณเดียวกับกล้องมิเรอร์เลสตัวท็อปปัจจุบันเนี่ยแหละครับพอได้อยู่ขึ้นอยู่กับสภาพใช่ขึ้นอยู่กับสภาพอย่างอันนี้เองก็เวลาถ่ายเนี่ยจะใช้ฟิล์มที่เรียกว่าเป็นฟอร์แมต120นะครับ120ก็คือจะได้ความใหญ่ของเนื้อฟิล์มจะเป็นประมาณมีเดียมฟอร์แมตเนี่ยครับมันจะเป็นตัวฟิล์มเอาแล้วฟิล์มแพงกว่าปกติไหมราคาพอๆกันครับแต่ว่าตัวนี้เองเนี่ยหนึ่งม้วนจะถ่ายได้12รูป10-12รูปทำไมมันน้อยอย่างนั้น12รูปเพราะว่าตัวฟอร์แมตเนื้อฟิล์มมันใหญ่ใช่เนื้อฟิล์มมันใหญ่มันกินเนื้อที่ฟิล์มเยอะและค่าล้างพอกันเท่ากันต่อม้วนนะครับไม่ใช่ต่อภาพคือสมมุติว่าอันเนี้ย36ภาพครับก็เวลาไปล้าง1ครั้งตัวนี้ก็จะล้าง1ครั้งเท่ากันแต่ว่านี้จะมีแค่12ภาพแต่12ภาพที่ว่าเนี่ยก็คือด้วยเนื้อฟิล์มมันใหญ่ครับความละเอียดของภาพตอนที่ถ้าเอาไปอัดขยายต่อเนี่ยมันก็ได้ภาพที่มีความละเอียดมากกว่ามีมิติมากกว่าแต่ถ้ามองถึงประวัติจริงๆก็คือเจเนอเรชันเมื่อก่อนนะเขายังออกแบบกล้องตัวเล็กๆไม่ได้มันก็จะเป็นสายใหญ่หน่อยพอรุ่นหลังๆมาปุ๊บมันก็จะเล็กลงมาเรื่อยๆแล้วของพี่บัสเป็นยี่ห้ออะไรครับตัวนี้เป็นโลไลเฟกครับโลไลอ๋อที่เขาเรียกกันโลไลใช่ไหมใช่ก็จะเป็นตระกูลกล้องแต่มันหนักเหมือนกันนะคุณบัสก็ประมาณโลกว่าครับแล้ววิธีถ่ายล่ะครับวิธีถ่ายไงมันไม่มีที่ให้ดูภาพทำไงครับอ๋อก็ใช้วิธีการถ่ายนะครับตัวนี้จะเป็นกล้องที่เขาใช้ลักษณะการถ่ายระดับเอวนะครับแล้วก็มองโฟกัสจากข้างบนลงไปครับแล้วก็คือมองลงมาแล้วภาพมันจะสวนทางใช่ไหมซ้ายเป็นขวาเป็นซ้ายกับขวาเพราะว่ารุ่นก่อนๆก็คือเทคโนโลยียังไม่ได้เหมือนปัจจุบันก็ใช้วิธีการสะท้อนนะครับมันก็เลยยังกลับอยู่แต่ถ้าทำความเข้าใจได้ไม่ยากบ้างใช่ครับแล้วตัวอื่นตัวต่อไปก่อนหน้านี้คุยกับพี่วิทย์ไปก็มีไลกามานี่บาสก็มีไลกาพี่บาสเขาจะมี M3 M3 ตัวนี้ก่อนตัวนี้ M3 อันนี้เป็นรุ่นหูยานใช่ครับเขาเรียกว่าบูดาเอียลักษณะก็คือจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นยังไงหูยานเป็นไงครับหูจะเหมือนทรงของพระพุทธรูปอ๋อเขาเรียกว่าบูดาเอียตัวนี้เป็นแรร์ไอเทมป่ะครับของพี่บาสไม่ครับทั่วไปครับแต่ก็คือราคาก็เป็นในเรื่องของตามสภาพอะครับสวยดีนี่อยู่มือลุงน้องเอ๊ะทำไมผมเห็นใส่กับเลนส์แคนนอนนะครับพี่บาสคือเลนส์ยุคเก่าๆอะครับมันจะเป็นเมาส์ในลักษณะเหมือนสแตนดาร์ดสมัยเนี้ยแต่เมื่อก่อนก็คือสแตนดาร์ดเขาจะเรียกเป็นเมาส์ M39 LTM LTM หรืออีกอย่างหนึ่งเรียก LTM เนี่ยก็ใส่ได้กับกล้องในยุคนั้นเนี่ยหลายรุ่นนะครับเป็นฟอร์แมตกลางๆเนี่ยเป็นยี่ห้อ Canon ครับผมดูฝาหน่อยตัวนี้เป็น50 1.2 ใช่เนื่องจากฟิล์มสมัยก่อน ISO ไม่ได้สูงมากครับถ้าเรามีเลนส์ที่สว่างมากๆมันก็ช่วยได้ครับอันนี้มีตัวอะไรกันครับต่อไป M3 ก็ต้องมี M2 ตามมาอ๋อ M3 นี่ M2 ครับ M2คือหลายคนคงมองว่า M3 M2 เนี่ยก็คือว่าตัว M3 เนี่ยเป็นรุ่นท็อปจริงๆสมัยก่อนเนี่ยก็คือว่าตัว M2 เนี่ยจะเป็นรุ่นท็อปของ ปีนั้นๆนะครับแล้วก็ไล่มาปีผลิตจะมีเป็น M3 เป็นลูกกลางๆแล้วก็ M4 นะครับแต่ปีที่เรียงในการผลิตหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่แม่นมากครับเพราะว่าก็เพิ่งเริ่มเล่นเหมือนกันได้เพิ่งเริ่มเล่นนี่แสดงว่ายังเจ็บตัวไม่เยอะใช่ไหมครับยังกินฟิล์มไม่เยอะกินฟิล์มไม่เยอะใช่ไหมมีเล็กๆที่น่ารักดีบาร์มียังไงโลโม่โลโม่ยี่ห้อโลโม่อันนี้ก็คือเป็นกล้องนะครับที่ของรัสเซียผลิตนะครับเป็นยี่ห้อโลโม่เหมือนช่วงหนึ่งเท่าที่ผมอ่านมาคร่าวๆเนี่ยก็คือทางรัสเซียเองสนับสนุนให้ประชาชนนะครับถ่ายรูปเยอะๆเขาก็เลยผลิตตัวกล้องตัวนี้เป็นโลโม่ใช้งานง่ายๆนี้มาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงนะครับก็จะมีออกมาการใช้งานก็ง่ายนะครับเป็นลักษณะของการกะระยะการถ่ายครับพวกนี้แพงไหมครับก็อยู่ประมาณกล้องดิจิตอลคอมแพคแล้วกันครับเทียบง่ายๆทางน้องๆที่แบบหัดถ่ายมาอย่างเงี้ยก็อยู่ประมาณ 4-5 พันไม่เกินนี้นะครับก็หาได้หรือว่าอย่างตัวนี้เองอ่ะยังมีผลิตของใหม่อยู่ก็ขายอยู่ประมาณ10,000 กว่าบาทนะครับถ้าใครแบบไม่อยากเล่นมือสองอยากหาของใหม่ก็ยังพอมีอยู่ในตลาดแต่ลุงเห็นทิปที่มาซื้อสายลุงหน่อยประจำเป็นพวก FM2 Nikon ใช่นั้นเข้ามาเยอะนะราคาผมไม่แรงมากก็จะเป็นตระกูลเลนส์ไฟเดอร์คล้ายๆพวกตระกูล M body ต่างๆนี่ครับโอเคได้เลยอย่าง M รุ่นก่อนๆอย่างเงี้ยครับก็ยังไม่มีระบบวัดแสงนะครับถ้าคนถ่ายรูปพื้นฐานก็คือระบบวัดแสงมันจะไม่เหมือนกับ M6 ของวิทใช่ไหมใช่ตัวนี้จะมีวัดแสงในตัวใช่รุ่นที่คลิปที่แล้วที่เราคุยกับพี่หนอไปแต่ถ้าเป็นของบ้านก็จะมีตัววัดแสงอยู่ข้างบนใช่ต้องซื้อเครื่องวัดแสงเพิ่มมาเพื่อช่วยครับแต่เนี้ยเองก็ยังไม่ต้องลงทุนก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันในมือถือต่างๆเนี่ยก็มีแอปพลิเคชันช่วยได้ก็ค่อนข้างตรงพอเชื่อถือได้ครับก็จะเป็นลักษณะนี้เลยผลมาเต็มโต๊ะเลยเอาละพอคร่าวๆนะพี่บาสก็อารมณ์ฟรีมาเนาะมีอะไรเพิ่มเติมไหมอ้าวพี่บาสคุยได้อารมณ์ฟรีเองเนี่ยบางคนยังบอกอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเปลืองมากเลยกว่าจะถ่ายฟิล์มม้วนหนึ่งต้นทุนสูงจริงๆเดี๋ยวนี้พวกกล้องมิเรอร์เลสต่างๆนะครับที่อย่าง A7 ด้วยนะพี่บาสก็มี A7 ติด A7R โอเคดิจิตอลติดมาด้วยพวกดิจิตอลเนี่ยก็คือเราก็ไปซื้ออะแดปเตอร์แปลงใช้กับพวกเลนส์มือหมุนต่างๆเนี่ยเพื่อใช้ถ่ายได้อาจจะลองถ่ายดูก่อนว่าเฮ้ยชอบตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยใส่ฟิล์มในการถ่ายก็ได้นะครับหรืออย่างบางคนก็จะใช้วิธีการที่ว่าอยากได้อารมณ์ฟิล์มก็กล้องดิจิตอลเนี่ยถ่ายนำก่อนแล้วก็ลอกค่ามาใส่กับฟิล์มมันเซตติ้งเท่ากันเลยไหมครับเท่ากันเลยครับวัดแสงเท่ากันวัดแสงของพวกกล้องดิจิตอลมันก็เป๊ะอยู่แล้วแล้วที่ผมเคยได้ยินว่าเวลาถ่ายฟิล์มเนี่ยมันถ่ายโอเวอร์ได้เยอะๆมันเป็นยังไงครับด้วยในลักษณะของตัวเนื้อฟิล์มเองอะครับมัน over exposure อะเลนส์มันจะกว้างมากอย่างถ้าเราใช้กล้องดิจิตอลปัจจุบันนะครับเราจะเห็นในตัวแป้นนะครับที่ปรับบวกลบบวก3บวก5อันนี้ชดเชยแสงใช่พวกชดเชยแสงใช่ก็ตีว่าฟิล์มแน่ๆได้ประมาณถึง6สต็อกถ้าเป็นฟิล์มตัวเขาเรียกว่าราคาระดับกลางๆขึ้นมาครับแต่ปัจจุบันแต่โดยปกติอะถ้าถ่ายกันอะก็บวกสัก 1-2 สต็อกเนี่ยรับรองว่าได้ภาพแน่นอนครับโอเคได้เลยพี่บาสนี่มีทำหน้าเพจทำอะไรบ้างมีแบบเป็นเว็บเพจไม่มีครับไม่มีใช่ไหมถ่ายสมัครเล่นเฉยๆครับมาดูข้อมูลนะแน่นดีนะเผื่อมีลูกค้าสนใจแล้วน้องเนี้ยเผื่อปรึกษาพี่บาสแต่ไม่เป็นไรก็ยินดีครับก็เดี๋ยวได้ทั้งงานได้แนบตัว Facebook มาถ้ามีอะไรมาเสพสนใจอยากโดนป้ายาทักมาได้ทักมาได้มีหน้าเราเต็มโต๊ะเลยมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถนะครับได้เลยอ้าวพี่บาสสรุปให้ลุงหน่อยครับว่าเพื่อนๆที่จะมาเล่นฟิล์มคือไม่อยากให้เพื่อนๆคืออย่างน้อยแน่ในคลิปนี้เป็นไกด์ให้นิดนึงถ้าเริ่มต้นเลยเนี่ยวางแผนยังไงดีกับกลุ่มที่เริ่มหันมาสนใจฟิล์มเพราะเดี๋ยวลุงหนอก็จะคงลุยฟิล์มนี่แหละหาเงินก่อนอันดับแรกแต่ลุงดูแพงกับวิทย์แพงมั้ยไม่แพงนะคือเรื่องนี้เคยคุยกับบาสเหมือนกันว่าถ้าแบบว่าดิจิตอลกับฟิล์มเนี่ยอะไรแพงกว่ากันถ้าสมมติว่าเริ่มต้นยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยถ้าจะเล่นดิจิตอลเนี่ยนอกจากกล้องแล้วน้องๆจะต้องมีเพื่อนๆจะต้องมีคอมพิวเตอร์มีโน้ตบุ๊กอาจจะต้องไปซื้อซอฟต์แวร์เพื่อที่จะมาทำภาพแต่ถ้าเป็นฟิล์มเนี่ยมันไม่ต้องล้างปุ๊บออกมาล้างแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าล้างสแกนไม่ใช่ว่าล้างอัดภาพละสแกนมา ภาพที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็น JPEG อ๋อเป็นไฟล์ภาพมาเลยเป็นไฟล์ JPEG มาเลยนะครับแล้วก็ถ้ามีซอฟต์แวร์ง่ายๆแค่ไม่จำเป็นต้องไปถึงกับพวก Lightroom เนี่ยก็ทำได้แล้วก็ปรับนู่นปรับนี้ได้นิดหน่อยครับก็จะได้ภาพก็เอาจริงๆแล้วถ้าเริ่มต้นยังไม่มีงบที่จะซื้อพวกคอมพิวเตอร์พวกกล้องดิจิตอลแพงๆเนี่ยก็เล่นฟิล์มก็สนุกแล้วอย่างที่บาสเขาบอกว่าตัวฟิล์มเนี่ยมันชดเชยได้ถึง6สต็อกหมายความว่าเราถ่ายโอเวอร์บ้างอันเดอร์บ้างเนี่ยเวลาเราเอาไปสแกนเนี่ยมันมีฟอร์กิฟเนสมันช่วยได้มีโอกาสได้ภาพสูงอยู่แล้วใช่คือสำคัญคือต้องถือนิ่งๆก็หลักพื้นฐานถ่ายรูปทั่วไปได้เลยครับอ้าวลองหาข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บในอะไรสนุกครับสนุกอ้าวเนี่ยวางเต็มโต๊ะเลยลุงดูเดี๋ยวลุงหนอต้องไปเรียนรู้เรื่องฟิล์มเพิ่มก็ดูแล้วเดี๋ยวลุงหนอป้าลีน่าจะต้องมีฟิล์มมาจำหน่ายที่ร้านและราคาเริ่มต้น90 บาทที่บาทแพงสุดเท่าไหร่อะแพงสุดเลยบอกเป็นฟิล์มที่บอกแพงเลยเกือบพันนะครับเกือบพันก็พอก็คือพันไล่ตาม ISO ยิ่ง ISO ยิ่งสูงก็ยิ่งแพงโอเคได้เลยแต่ปัจจุบันนี้ที่นิยมซื้อกันซื้อหากับกลุ่มเล่นกล้องสมัยแรกอย่างผมก็เล่น Alpha Vista Plus 200-400 ก็100 กลางๆโอเคต่อมวลครับก็ถ้ามีตัวเริ่มต้นนะครับลองจดไว้ก็ได้อย่างพวก Fuji Color Kodak Color Plus อย่างเงี้ยจะอยู่ระดับประมาณ100ตีว่าเฉลี่ย100แล้วก็หาซื้อได้ง่ายครับทั่วไปมา3 ม้วนเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นขาวดำอ๋อขาวดำใช่ไหมขาวดำแพงกว่าหรือถูกกว่าครับพอๆกันครับแต่ว่าตอนล้างเนี่ยอาจจะแพงกว่านิดนึงเพราะว่าตัวขาวดำเองเนี่ยยังต้องใช้มือล้างนะครับยังส่วนมากจะไม่มีเครื่องจักรในการช่วยล้างนะครับต้นทุนต่อกล่องก็จะสูงกว่าไอต่อม้วนที่ขายครับก็จะสูงกว่าโอเคได้ครับเราต้องมาเล่นแล้วครับต้องจัดใช่ไหมต้องจัดครับได้เลยครับได้เลยเอาละวันนี้พี่บัสพี่วิทย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมสรุปเลยนะทำงานเยอะๆหาตังค์ครับถูกต้องต้องบอกยี่ต้องบอกว่าอะไรนะทำในสิ่งที่เราชอบที่เรารักมีความสุขจริงๆครับไม่รู้บอกเลยนะผู้ชายอย่างเรานะเสียอย่างอื่นนะมันหนักกว่านี้จริงๆเสียพวกนี้เสียไปเถอะนะอย่าลืมนะเดี๋ยวลูกขายฟิล์มแล้วได้กล้องมาสายหล่อก็มาหาชุดแต่งกระเป๋าได้ครับชุดแต่งซิ่งแถวนี้เยอะได้เลยครับได้เลยนะอ๋อพี่ตุนนุ่นอ้าวไหนๆป้าลีส่งมาหน่อยป้าลีส่งหน่อยบาสรับมาหน่อยอ๋อตัวนี้นี่ตัวนี้ก็ทีเด็ดเหมือนกันต้องกันน้ำต้องกันน้ำง่ายๆเป็นแบบแนวมีจำหน่ายที่ร้านลุงหนอจำหน่ายเลยเอายันนะตัวนี้เห็นบอกใส่ฟิล์มปุ๊บใช้เลยใช่ไหมบาสใช่ครับใช้แล้วทิ้งจริงป่ะอันนี้ใส่เป็นฟิล์มได้เปลี่ยนได้ด้วยนะใช่จะเป็นอันนี้เขาเรียกตระกูลกล้องทอยอะครับอย่างนี้ลุงเริ่มต้นลุงใช้ที่ได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวฟิล์มเองอะมันไม่ค่อยเกี่ยวกับว่ากล้องถูกกล้องแพงเท่าไหร่อ้าวแล้วฟีลลิ่งภาพอะเพราะมันไม่ได้แยกเลนส์เหมือนพวกอย่างเงี้ยมันเกี่ยวกันไหมก็จะเป็นสไตล์โลโม่ครับนัวเหมือนเวลาตอนที่เราใช้ Instagram อะไรเงี้ยเราก็อยากจะแบบอัดอย่างเงี้ยนะอัดโอเคขอบดำขอบอะไรเงี้ยถ่ายง่ายๆครับเน้นกดอย่างเดียวก็ลองอย่างนี้ก่อนก็ได้ครับลองดูนี่เดี๋ยวลุงต้องไปไล่ศึกษาแล้วใส่เนี่ยป้าลีก็บอกซื้อให้เล่นไม่ซื้อแพงอ๋อที่ลุงหนอบอกว่าจะหันมาเล่นฟิล์มก็คือเริ่มจากตัวนี้สีชมพูด้วยอันนี้ผมก็มาซื้อฟิล์มจากร้านลุงหนอได้แล้วนะได้แล้วครับเดี๋ยวติดตามเรื่องฟิล์มว่าจำหน่ายเมื่อไหร่หน้าเพจยังไงติดตามเพจFacebookลุงหนอได้นะครับเอาละครับวันนี้ลุงหนอขอบคุณทั้งพี่วิทย์และบาสมากๆเลยได้เลยครับเดี๋ยวมีคลิปหลังๆนะมีอะไรติดตามอะไรทีหนึ่งเพื่อนๆสามารถติดตามได้ YouTube ลุงหนอเหมือนเดิมนะครับส่วนหน้าเพจ Facebook ลุงหนอเปลี่ยนเป็นหนอช็อปนะ NSOR แล้วก็ช็อปเพราะว่าลุงทำ Business Google เขาจะแมท GPS หนอ365เนี่ยมันไม่มีความหมายมันแมทไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนเป็นหนอช็อปแต่ว่าไม่มีผลกับลูกค้าเพื่อนสมาชิกเก่าๆเพื่อนสมาชิกใหม่ๆเอาง่ายพิมพ์ว่าร้านลุงหนอก็พอครับนะครับใน Google ขึ้นเลยครับประมาณนั้นเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับพบกันใหม่คลิปหลังๆนะขอบคุณครับผมสวัสดีครับ